สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยจะมีหลากหลายโดยยิ่งผู้ประกอบการที่เป็น SME เนี่ยนะครับจะมีความเข้าใจหรือว่าตระหนักถึงการที่จะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาในการที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในการที่จะเป็นเกาะที่จะทำให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยมีความยั่งยืนได้อย่างไรนะครับที่ท่านเลขาธิการท่านอาคมนะฮะท่านได้พูดไปเนี่ยจริงๆก็มีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของภาคเอกชนนะครับจริงๆก็ได้ทำงานร่วมกันมายาวนานนะครับแผน11ก็คงเห็นว่าเป็นแผนที่มีลักษณะของการที่จะเน้นย้ำในเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยค่อนข้างมากนะครับผมเองเนี่ยก่อนที่จะไปก็อยากจะให้เห็นครับคือฐานะทางด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไทยนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่า GDP ของเราเนี่ยก็ลุ่มดอนๆนะครับเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจของโลกนะครับรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเองนะครับสถานการณ์ต่างๆที่จะเป็นตัวที่จะส่งเสริมหรือชุดลั้งการเจริญเติบโตนะครับอย่างปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีนะครับปีนี้ก็แนวโน้มน่าจะดีแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการใช้แรงงานเป็นหลักนะครับก็ยังเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมที่ผลิตเยอะๆนะแล้วก็ใช้เรื่องของแรงงานเป็นพื้นฐานนะครับก็ใช้เรื่องของทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับรวมมากกว่าที่ใช้องค์ความรู้ในที่นี้ก็คือใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับก็การพึ่งพาของเรานี้ก็เป็นการใช้วัตถุดิบเงินทุนเทคโนโลยีนะครับในสัดส่วนที่สูงแล้วยิ่งเป็นเทคโนโลยีที่มาจากต่างประเทศแทบทั้งนั้นนะครับเราลองนึกภาพดูว่าประเทศไทยเราทำอะไรเองได้บ้างนะครับเมื่อเราเทียบกับประเทศอย่างเช่นเกาหลีไต้หวันหรือที่อื่นตอนแรกๆเขาทำไม่ได้แต่ไปสักพักหนึ่งเขาทำเองได้หลายอย่างนะครับพึ่งพาตัวเองได้หลายอย่างนะครับแต่ถ้ามองประเทศไทยเราเนี่ยเบสิกเทคโนโลยีเราเนี่ยเราต้องแทบจะไม่ค่อยมีนะหรือต่อยอดไม่ได้นะครับเราต้องไปซื้อหรือว่าไปนำเทคโนโลยีจากที่อื่นเข้ามานะครับงั้นก็ถ้าไปดูเรื่องของโครงสร้างของอุตสาหกรรมไทยนะครับก็เราเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่จำนวนหนึ่งนะครับ199เลยนะครับเป็น SME นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับงั้นการลงทุนในเรื่องของ R&D เนี่ยถ้าเป็นผู้ประกอบการรายจิ๋วรายเล็กรายกลางขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คงจะลงทุนยากนะครับการที่จะให้เห็นว่ามีความสำคัญนี่ก็ยังยากเลยนะตอนที่ผมพยายามขับเคลื่อนเรื่องของการนำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมให้ทางผู้ประกอบการ SME เนี่ยได้หันมาใช้นะครับแรกๆก็เป็นห่วงนะแต่พอไปทำก็รู้สึกว่าการตื่นตัวค่อนข้างสูงนะครับโดยยิ่งๆ SME ที่มี second generation คือหมายว่ามีรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนก็เป็นแนวโน้มที่ดีของประเทศไทยนะครับที่เราจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะบุกเบิกหรือว่าสร้างสรรค์ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าสู่ผู้ประกอบการให้มากขึ้นนะครับการลงทุนเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเป็นการที่ต้องผ่านหลายกระบวนการนะครับจาก R&D มากว่าจะทำ commercial ได้นี่นะครับต้องใช้เวลาผ่านหลายขั้นตอนแล้วกว่าจะมีการคืนทุนหรือว่าได้ผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยต้องมีสายป่านที่ยาวพอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คงเป็นอุปสรรคก็ทำให้เอกชนเนี่ยลงทุนเรื่อง R&D เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาของเราค่อนข้างต่ำนะครับผมยังอยากจะเห็นนะย้อนกลับไปว่าเราน่าจะทำอย่างเงี้ยเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วนะครับที่จะกระตุ้นในเรื่องของการเห็นความสำคัญแล้วก็มีกระบวนการในการขับเคลื่อนการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมให้มากนะครับเรายังขาดเรื่องการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมในการที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือการประกอบการของเรานะครับครับก็มาถึงเรื่องของการวิจัยนะฮะแล้วก็พัฒนาของอุตสาหกรรมไทยนะครับก็จริงๆก็ไม่อยากจะไปซ้ำที่ท่านเลขาคมได้พูดแล้วนะครับก็เพียงแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะครับถ้าให้ประเทศต่างประเทศเขาจัดเรานะครับไม่ว่าจะเป็น IMD นะครับจัดเราอยู่ลำดับที่30นะฮะใน59ประเทศก็เรียกว่าเกือบๆไปทางท้ายๆแถวนะแต่ถ้ามาแยกดูนะวิทยาศาสตร์นะเขาจัดให้เรา40นะอันดับที่40ถ้าเป็นทางด้านเทคโนโลยีนี่อันดับที่50ใน59ประเทศนะครับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านทั้ง2อย่างนี้นะครับก็ทางหนึ่งก็คือเราแย่มากอีกทางหนึ่งก็คือเอ๊ะเรายังมีโอกาสที่จะปรับปรุงได้อีกเยอะ
นะครับก็อาจจะต้องมองทางบวกนะครับก็ตรงนี้เองก็เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยจะเริ่มเข้ามามีความสำคัญมากนะครับกับเรื่องของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศนะครับทีนี้อยากจะให้มาดูเรื่องความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยนะครับเราคงอยากจะเห็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเรานะครับสังคมของเราเนี่ยไปทางด้านฐานความรู้มากขึ้นในแง่ของฐานความรู้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยก็ไม่ได้แพ้ใครนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการในการที่จะนำมาใช้ประโยชน์กระบวนการที่จะมาทำให้มีความต่อเนื่องเนี่ยของเราเนี่ยยังขาดโครงสร้างในการที่จะดำเนินการให้เราใช้ประโยชน์เรื่องพวกนี้ได้เยอะถ้าดูนะฮะเรามีคนที่มีความสามารถอยู่ในตามสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวงราชการสถาบันการศึกษากระทรวงทบวงกรมต่างๆนะรวมทั้งภาคเอกชนแต่ว่าโอกาสที่จะมีการรวมพลังให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวมของประเทศนะครับยังค่อนข้างเป็นปัญหาอยู่นะครับงั้นการที่เราจะทำยังไงให้ประเทศเราเนี่ยสามารถจะพึ่งพาตนเองนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในอดีตเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยจะไปทางด้านของอุตสาหกรรมที่เป็น mass production หรือเป็นอย่างอื่นไปซะเยอะนะครับแต่โลกปัจจุบันนี้กลับเข้ามาในเรื่องของไบโอเยอะนะครับงั้นก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยมีพื้นฐานทางด้านการเกษตรนะครับก็อาจจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่เราน่าจะไปเรื่องของไบโอเบสนะครับที่มีวัตถุดิบนะครับมีศักยภาพของประเทศไทยซึ่งหรือเป็นแอกโรเบสอินดัสทรีนะครับคืออุตสาหกรรมการเกษตรเพราะว่าพืชผลทางเกษตรเนี่ยเป็นอะไรที่ยั่งยืนปลูกทดแทนได้เพิ่มปริมาณการปลูกได้พัฒนาผลต่างๆได้นะครับแล้วก็รวมทั้งพวกนี้สามารถเป็นได้ทั้งอาหารวัตถุดิบนะครับแล้วก็พลังงานทดแทนได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเกือบจะ all in one นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นอนาคตได้สำหรับเมืองไทยนะครับเน้นการพึ่งพาตัวเองในเชิงของเทคโนโลยีด้านอื่นเนี่ยก็คงจะต้องทำควบคู่กันไปนะครับแต่ว่าถ้าเรามองว่าถ้าเราจะไปแข่งขันเรื่องทำรถยนต์ทำอย่างอื่นกับเขาเนี่ยมันช้าเกินไปแล้วสายเกินไปแต่ว่าถ้าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านอื่นนะครับเทคโนโลยีที่เราสามารถที่จะเอามาเป็นส่วนประกอบนะครับมาเป็นส่วนที่จะเชื่อมโยงนะครับให้เทคโนโลยีที่เราน่าจะมีศักยภาพเนี่ยไปข้างหน้าได้นะครับการที่เราจะน่าจะต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางภาคอุตสาหกรรมของประเทศนะครับงั้นสิ่งที่หลายๆส่วนอาจจะทำให้ได้ก็คือทำปัจจัยเอื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่เขาประเมินเราว่าอยู่อันดับที่40 50เนี่ยนะครับเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านที่จะเป็นปัจจัยเอื้อหรือเป็นส่วนที่จะช่วยให้การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยมีความสะดวกขึ้นหรือว่ามีช่องทางได้ดีขึ้นนะครับจะปล่อยให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปลงทุนเองเนี่ยก็คงจะยากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านของบุคลากรด้านของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆอาจจะมีความรู้ในเชิงของการประกอบผลิตภัณฑ์นะฮะการทำเรื่องของการประกอบการนะครับแต่ว่าองค์ความรู้จะต้องเป็นส่วนที่เอาเข้ามาเพื่อจะเดินไปข้างหน้าในระดับที่สูงขึ้นนะครับงั้นการที่เราจะมีให้ความสำคัญกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยก็คงจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆในเรื่องการตกลงทางการค้านะครับเพราะว่าเราเองก็จะทำสินค้าที่มีคุณภาพที่เหนือกว่านะครับแล้วก็เป็นสัดส่วนที่ดีกว่านะครับในสไลด์นี้เรียนว่า อาจจะตกหล่นไปนิดหนึ่งนะตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นหน่วยผู้ประกอบการนะครับก็คือสภาอุตสาหกรรมเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้แทนผู้ประกอบการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีสถาบันการศึกษานะครับหรือนักวิชาการทางด้านวิจัยนะครับรวมทั้งทางด้านของประชาชนนะหรือที่เราพูดกันว่าภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับรวมทั้งร่วมกับทางด้านของราชการนะครับก็คือทางกระทรวงวิทย์โดยอาจจะสวทช.เนี่ยนะครับรวมกันที่จะใช้องค์ความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเรียกว่าแผ่ขยายเข้าไปสู่วงการอุตสาหกรรมนะครับให้ทั่วถึงการที่จะแผ่ขยายเข้าไปเนี่ยเพื่อให้เกิด impact นะครับเกิดผลเกิดประสิทธิภาพสูงนะครับก็ควรจะต้องแผ่ขยายเข้าไปแบบเต็มกำลังนะครับถ้าไปเป็นนิดๆหน่อยๆจิ๊กซอต่อไม่จบนะฮะ
ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรรวมทั้งงบประมาณต่างๆก็อาจจะสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรมากนะครับงั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็น AEC เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการโดยยิ่งผู้ประกอบการที่เป็น SME นี่นะครับมีการตื่นตัวในระดับที่ดีขึ้นมากนะครับงั้นก็คงจะเป็นจุดที่สำคัญนะครับที่จะต้องมีการจัดระบบเรื่องของความร่วมมือกันนะครับในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยให้สู่เข้าสู่วงการอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังนะครับครับผมขอมาตรงจุดร่วมนะฮะว่าทางภาคเอกชนเนี่ยคิดว่าจะร่วมมือหรือว่าจะขับเคลื่อนเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนี่นะครับ เรียนว่าทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยได้กำหนดยุทธศาสตร์ข้อที่1เลยนะครับคือเรื่องการสร้างคุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะอย่างครบวงจรนะครับแล้วให้สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ก็ได้ทำมาหลายปีแล้วนะครับก็เป็นจุดที่สำคัญนะฮะที่จะเชื่อมโยงโดยยิ่งกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับกับสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับรวมทั้งมีการกระจายแนวคิดต่างๆเข้าสู่ภูมิภาคด้วยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการที่อยากจะขับเคลื่อนหรือผลักดันให้เกิดเรื่องของไซด์พาร์คนะครับไปตามภูมิภาคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้มีการเรียกว่ากระจายเข้าตามภูมิภาคนะครับแล้วแต่ละภูมิภาคนี่ก็จะมีความสำคัญหรือว่ามีจุดเด่นแตกต่างกันนะครับเช่นภาคเหนือจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆนะครับทางภาคใต้ก็เป็นอาจจะเป็นพืชกับท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยนะฮะทางด้านยางพาราอาหารทะเลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นก็สิ่งที่ขับเคลื่อนไปเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ทำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยทางสถาบันการศึกษาโดยยิ่งทางคณาจารย์นะครับนักวิชาการเนี่ยก็ตระหนักถึงเรื่องของการที่จะต้องวิจัยเพื่อไปสู่ในเชิงพาณิชย์ให้ได้นะครับไม่ใช่วิจัยขึ้นหิ้งอย่างที่เราเคยพูดกันเมื่อหลายปีก่อนนะตอนนี้คำนี้น่าจะหมดไปแล้วนะครับเพราะทุกคนเนี่ยมุ่งเน้นไปในเรื่องของการที่จะให้เกิดผลนะครับทางภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้ดำเนินการอย่างที่ท่านเลขาสภาพัฒน์พูดนะฮะเรื่องของ value chain หรือ supply chain ไปเรื่องของที่ต้องเชื่อมโยงกันภาคอุตสาหกรรมนี่ได้พัฒนาไปเรื่องของ cluster นะครับ cluster นี่คืออย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของอาหารนี่นะครับก็จะมีเรื่องแพ็กเกจจิ้งมีเรื่องของวัสดุมีเรื่องของการวิจัยมีเรื่องใดต่างๆเข้ามานะครับอย่างยานยนต์เนี่ยก็ชิ้นส่วนยานยนต์มีเหล็กมีเคมีมีพลาสติกมีสิ่งทอนะครับต่างๆพวกนี้เข้าไปนะครับที่จะเป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับเน้นการเชื่อมโยงกันเนี่ยต้องมีการพัฒนาในบางส่วนที่ร่วมกันนะครับมีการทำงานที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งนะครับเพราะว่าในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เข้มแข็งหรือมีต้นทุนสูงเนี่ยก็ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยลดน้อยลงนะครับงั้นการที่ทำเรื่องคลัสเตอร์เนี่ยอย่างยกตัวอย่างกรณีของสภาอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้แบ่งเป็นถึงประมาณ11คลัสเตอร์นะครับก็ได้ทำเรื่องนี้แล้วก็คงจะมีความเข้มแข็งต่อไปนะครับสิ่งที่ทางภาคชนเนี่ยได้ทำร่วมกับทางหน่วยงานต่างๆนะครับผมขออนุญาตว่าจะเป็นเรื่องกับสวทชนะครับในเรื่องของ iTap นะครับซึ่งก็ทำมาหลายปีแล้วก็ที่ทำมาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนั้นก็ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นผลลัพธ์ประสิทธิภาพเนี่ยดีขึ้นมาโดยตลอดนะครับก็คือพูดง่ายๆคือมีความคืบหน้ามาโดยตลอดนะครับเรื่องที่ผมเรียนว่าคูปองนวัตกรรมนะครับที่ทำร่วมกับทางสนชหรือว่าสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินี่นะครับที่เรียนนะว่าตอนแรกจะทำโครงการนี้นะครับก็บอกว่าคิดว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเนี่ยไปให้เขาคิดเรื่องนวัตกรรมเนี่ยคงจะยากนะฮะแค่ไปบอกว่าจะมีการทำนี่ก็เหนื่อยแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าพอไปทำเขาจริงๆเนี่ยมีคนสนใจมากนะครับแล้วหลายอันเนี่ยเป็นอันที่เราคาดไม่ถึงนะว่าในตามภูมิภาคเนี่ยเขาจะมีความคิดดีๆนะครับมีความคิดที่เรียกว่าพอได้ทำร่วมกันแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างสูงนะครับนั้นก็ผลตอบแทนทางด้านโครงการนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับงั้นก็คิดว่าถ้าเราได้จัดโครงสร้างดีๆนะครับจัดปัจจัยเอื้อสนับสนุนดีๆนะครับก็ผู้ประกอบการที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆตามภูมิภาคนี้นะครับ
ก็จะมีศักยภาพที่ดีขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของบุคลากรนะครับการพัฒนานักวิจัยนะครับรวมทั้งเรื่องของTalent Mobility นี่นะครับก็ได้ผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าได้เคยคุยกันเหมือนกันว่าถ้านักวิจัยนักวิชาการเนี่ยมีแต่ทฤษฎีนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเรียกว่าพัฒนาในเชิงที่เรียกว่าซับซ้อนมากนะฮะแล้วก็ไปในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากนะครับงั้นถ้าได้เข้าไปได้รู้ได้เห็นได้ไปร่วมทำงานก็จะเกิดความคิดนะครับเกิดไอเดียต่างๆขึ้นมานะครับในการที่จะผนวกเรื่องของทางปฏิบัติการทำจริงในเชิงพาณิชย์เนี่ยใช้ทฤษฎีเข้ามานะครับก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเกิด progress นะครับเกิดความคืบหน้าเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมของชาติมากขึ้นนะครับครับก็ผมก็คงมาถึงตรงบทท้ายๆนะครับสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ทำไปแล้วก็พยายามที่จะทำรวมทั้งผมก็เชื่อว่าผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยก็คงทำเรื่องของการวิจัยการพัฒนาต่างๆได้ดีมากๆนะครับก็ขอชื่นชมนะมีหลายบริษัทมากนะครับขณะเดียวกันเราก็มองไปถึงผู้ประกอบการที่เป็นรายเล็กรายกลางด้วยนะครับว่าจะทำยังไงที่ให้เขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์นะครับก็จริงๆก็อยากจะเน้นใน2-3เรื่องนะเพราะว่าที่เขียนในนี้ก็หลายเรื่องนะฮะก็เรื่องหน่วยงานสนับสนุนเนี่ยก็คงต้องมุ่งในเชิงพาณิชย์นะครับให้มากขึ้นนะครับเรื่องของการลงทุนในการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับทีนี้การลงทุนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ลงทุนแบบว่าไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับอยู่ที่ผู้บริหารประเทศผู้บริหารหน่วยงานต่างๆเนี่ยบางทีก็ทำให้อย่างที่เรียนนะว่ามันต่อกันไม่ค่อยติดนะฮะแล้วก็ในหลายครั้งหลายกรณีก็เกิดการสูญเปล่าไปขาดประสิทธิภาพในการที่จะทำให้มีความต่อเนื่องประเทศไทยเนี่ยก็คงจะต้องวางหลักนะว่าเราจะไปในทิศทางไหนนะครับที่เรามีศักยภาพนะครับเป็นประเทศที่อย่างผมเรียนว่าตัวอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของไบโอนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าลองไปดูในหลายประเทศนะครับเขาวางแผนอีก50ปีหรือ100ปีข้างหน้านะฮะมีการพูดกันเรื่องของไบโอค่อนข้างมากนะครับเรื่องของกำลังคนนะครับก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนานะครับการที่จะพัฒนาคนขึ้นมา1คนมีด็อกเตอร์ขึ้นมา1คนเนี่ยใช้เวลานานนะครับงั้นเราเองก็ต้องหาวิธีทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเรื่องของแนวทางในเรื่องการพัฒนาคืออย่างนี้คือโครงสร้างของอาชีพโครงสร้างของอุตสาหกรรมของเราเนี่ยในอดีตเนี่ยเราไม่ได้มีการพัฒนาทางด้านอาชีวะเหมือนในบางประเทศนะอาชีวศึกษาเนี่ยซึ่งไปแล้วเนี่ยสามารถไปเรียนทำงานแล้วก็กลับมาเรียนต่อแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับขึ้นปริญญาขึ้นไปได้นะครับประเทศไทยเราก็กลายเป็นเรียนทฤษฎีแล้วก็ไม่ได้ทำนะฮะซึ่งเวลาผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยก็ทำให้เราอาจจะเป็นเหตุหนึ่งนะฮะที่ทำให้เรามีคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราทำอะไรเองไม่ค่อยได้นะครับถ้าเปรียบเสมือนเราก็เหมือนกับซื้อรถมาขับนะฮะเราสร้างรถไม่เป็นแต่เราขับเก่งนะครับก็ตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องไปดูในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของเส้นทางอาชีพนะครับแล้วก็ค่านิยมต่างๆรวมทั้งรายได้นะครับที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเรื่องการบ่มเพาะทางด้านเทคโนโลยีนะครับเรื่องการจดสิทธิบัตรเมื่อกี้ก็มีการพูดกันถึงนะครับการที่จะมีมืออาชีพนะครับแล้วก็ร่วมวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับผู้ประกอบการหลายส่วนเนี่ยอาจจะไม่มีบุคลากรงั้นอาจจะต้องมีไอเดียแล้วก็ต้องมีหน่วยที่จะรับแล้วก็ช่วยคิดช่วยทำด้วยนะครับที่สำคัญนะครับเรื่องของอย่างที่เรียนนะว่าอยากจะให้มีเรื่องของสายพาร์คนะครับที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็กระจายตัวไปตามภูมิภาคนะครับยิ่งมีมากยิ่งดีนะฮะแต่ว่าการที่จะมีก็ต้องมีการวางแนวทางนะครับที่ให้เกิดประสิทธิภาพเกิดการที่จะให้ตรงกับในภูมิภาคนั้นๆนะครับยกตัวอย่างนะไม่ใช่อยู่ทางใต้แต่ว่าไปทางด้านยานยนต์อย่างนี้นะฮะมันก็ห่างไกลมากนะครับสิ่งที่ได้ทางท่านเลขาธพัฒน์ได้แตะไว้นะครับเรื่องของ governmentprocurement เนี่ยครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าคงมีตัวอย่างนะว่าถ้าเราผลิตได้ไม่ถึง economy of scale นะครับมันก็ไม่เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะทำการพัฒนาไ
นั้นการจัดซื้อจัดจ้างโดยของภาครัฐนี่นะครับก็จะเป็นตัวหนุนนะครับช่วยเสริมนะครับให้ประกอบการได้มีระดับการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าในอดีตเนี่ยผมก็เคยทำนะฮะเวลาประเทศไทยเนี่ยมีฝีมือทำเครื่องจักรได้ทั้งนั้นนะฮะแต่เราไม่มีเครื่องมือนะครับเครื่องมือใหญ่ๆนี่เราไม่มีเพราะว่าเครื่องมือใหญ่ๆจะมีต้องลงทุนแล้วไม่มีงานให้ก็ไม่รู้จะลงทุนยังไงก็ได้มีการพยายามที่จะให้งานนะครับโดยตัดสโคปมาจากเมืองนอกนะมาให้คนไทยทำพอตัดสโคปมาให้คนไทยทำมีงานพอก็พร้อมที่จะลงทุนพอลงทุนเสร็จก็ฝีมือก็เป็นที่ปรากฏก็กลายเป็นว่าใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานในการทำชิ้นส่วนหลายชิ้นหลายแบบนะฮะส่งไปประเทศอื่นนะครับอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับมันก็ในชั้นนี้เนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับสำหรับความยั่งยืนของเศรษฐกิจของประเทศครับขอบคุณครับ